สาดใจชิบหายตัวร้ายอ่ะมึงโกงโกงโกงร้ายมากฉันคือตัวโกงสะสมความหน้าหมันไส มันสะสมความหน้าหมันไส้มาเรื่อยๆเรื่องซีรีส์ชั้นคุณต้องไปดูเองคุณต้องไปดูเองมันสวัสดีครับ ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปโคตรสปอยเรื่องยิบมันใส่ภาพยนตร์ยิบมันเนี่ยเป็นภาพยนตร์แอคชั่นสะใจชิบหายเอาจริงตั้งแต่ภาคแรกนี่ก็โห10ปีเหมือนกันนะ10ปีแล้วนะยิบมันนะแป๊บๆมา10ปีแล้วแล้วก็เนี่ยภาค4เป็นภาคสุดท้ายแล้วใครที่ดู1 2 3มาผมเชื่อว่าแม่งไปดูแน่นอนนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ดูมาไงก็เลยเซอร์ไพรส์หน่อยโอ้โหแอคชั่นดีเชียวเนื้อเรื่องก็ซัพพอร์ตกันอ่ะเรามาไล่กันเลยดีกว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องครับจะมีเป้าในการสตาร์ทเรื่องก็คือทำให้ทุกคนรู้จักภาพยนตร์เรื่องยิบมัน4นี่ดีอย่างนึงก็คือใครที่ไม่ได้ดู1 2 3สามารถดูได้ไหมดูได้แต่จบอาจจะไม่ประทับใจเข้าคนที่เคยดู1 2 3มาภาพยนตร์ยิบมัน4เนี่ยเขาเริ่มสตาร์ทจุดยืนของตัวละครหลักใหม่เราจะเห็นว่าตัวอาจารย์ยิบเนี่ยก็มีชีวิตที่ตามอัตภาพตัวยิบมันอยู่กับลูกชายแล้วก็มีลุงบ๊อบหน้าเหตุการณ์ของเรื่องเนี่ยลูกชายของอาจารย์ยิบก็โตแล้วสิ่งที่อาจารย์ยิบคาดหวังในตัวลูกชายณตอนนี้คือต้องการให้ลูกชายไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หนังเขาก็สร้างจุดยืนให้อาจารย์ยิบเนี่ยมีความคาดหวังเหมือนพ่อทั่วไปอยากสร้างโอกาสให้ลูกได้มากที่สุดบอกไว้ก่อนว่าในภาค4เนี่ยอาจารย์ยิบมันเป็นมะเร็งณตอนเนี้ยในใจอ่ะตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ต้องการที่จะสร้างอะไรก็ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานสิ่งที่ทิ้งไว้ได้ก็คือนี่แหละโอกาสต่างๆแต่สิ่งที่ลูกชายเป็นณตอนนี้คืออยากเป็นครูมวยหยงชุนอยากเดินตามรอยพ่อแต่พ่ออย่างอาจารย์ยิบเนี่ยคือแม่งผ่านอะไรมาเยอะแล้วแบบเฮ้ยมึงอยากเดินทางเดียวกูเหรอไอ้เหี้ยมันไม่ง่ายนะกูมีทางอื่นที่มันสบายกว่านี้ตัวเลือกที่จะทำให้ชีวิตมึงไปดีกว่านี้ลูกชายไม่เข้าใจตอนเนี้ยภาพยนตร์จั่วและจั่วคอนฟลิกต์ทิ้งไว้แล้วว่าตัวอาจารย์ยิบกับลูกชายเนี่ยแม่งไม่เข้าใจแต่อาจารย์ยิบรอช้าไม่ได้ตัวเองเป็นมะเร็งมีเวลาเหลืออีกไม่นานอาจารย์ยิบทอตัวเองไปถึงเมืองนอกภาพยนตร์มีการเล่นกับปมตรงนี้ด้วยคือมีการแบ่งชนชั้นชัดเจนนึกภาพว่าในสายตาคนอเมริกันเนี่ยคนเอเชียเนี่ยอยู่ระดับต่ำกว่าคนผิวดำไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ยิบไปอยู่นู่นแม่งก็ไม่ได้สบายอ่ะยังดีอาจารย์ยิบมีชื่อเสียงก็มีผู้คนที่รู้จักในระดับนึงสิ่งที่อาจารย์ยิบทำเป็นอย่างแรกเมื่อลงจากเครื่องแล้วมาถึงเมืองนอกแล้วเนี่ยต้องไปหาผมเรียกไม่ถูกนะมันเป็นเหมือนสมาคมที่ดูแลคนจีนที่จะไปในประเทศนั้นน่ะอาจารย์ยิบมาหาหัวหน้าสมาคมเพื่อมาขอใบรับรองคนเอเชียเนี่ยที่จะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ต้องมีใบรับรองจากสมาคมตรงนี้ด้วยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาก็ให้น้ำหนักให้เหตุผลเอาไว้ที่ว่าทางมหาวิทยาลัยตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการรับรองว่าเฮ้ยลูกคุณหรือครอบครัวคุณเนี่ยมันไม่ใช่แบบคนจีนอพยพมาอาจารย์ยิบเข้ามาถึงก็ต้องมาขอใบรับรองตรงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบูสลีลูกศิษย์ของอาจารย์ยิบสิ่งนึงที่ไอสมาคมชาวจีนตรงนี้มีคือเกลียดคนอเมริกันมากเพราะคนอเมริกันดูถูกเหยียดหยามคนจีนตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือบูสลีนะตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงแล้วบูสลีเขียนหนังสือตำรามวยจีนพูดรวมๆแล้วกันกว้างๆนะครับตำรามวยของตัวเองในรูปแบบภาษาอังกฤษแรงจูงใจและมุมมองของบูสลีกับอาจารย์ยิปอ่ะมองตรงกันก็คือเหมือนเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งแม่งจะได้เข้าถึงมวยจีนฝรั่งจะได้เข้าถึงมวยหยงชุนเข้าถึงวัฒนธรรมจีนได้แต่ทางสมาคมชาวจีนตรงเนี้ยเขาไม่เก็ตเขารู้สึกว่าทำไมต้องไปสอนมันน่ะทำไมอ่ะทำไมต้องไปสอนมันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องไปสอนมันอาจารย์ยิปมีชื่อเสียงก็จริงแต่แบบไอ้เหี้ยทำอย่างเงี้ยเหมือนดูถูกอาจารย์ที่นั่งในโต๊ะตรงนั้นเกิดการปะมือมันก็จะมีตัวละครที่เป็นเหมือนหัวหน้าของสมาพันธ์สมาคมชาวจีนตรงนั้นน่ะคือพ่อของโยน่าก็เหมือนเป็นตัวแทนของฝั่งนี้ไงปะมือกันจะมีนั่งโต๊ะนะดันกันจุ้งจังจุ้งจังจุ้งจังโต๊ะเนี่ยแม่งแค่เริ่มมาซีเนี่ยผมว่าไอ้เหี้ยคัตติ้งดีนะบิวอัพเหมือนสตาร์ทมันยังไม่ได้ออกอะไรมากหรอกแต่ว่ามันเหมือนสตาร์ทเราไงเหมือนถ้าเป็นเมนูอาหารก็ออเดิร์ฟอ่ะต้องบอกก่อนว่าผมดูภาค4เป็นครั้งแรกไงผมไม่ได้ดู1 2 3ไงผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคกูตั้งหลักได้แล้วแม่งจับประมาณนี้แหละมันจะเว่อร์ๆหน่อยมีคัฟเวอร์ดันโต๊ะพังสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดความบาดหมางทางสมาพันธ์ชาวจีนไม่ออกใบรับรองให้ยิบมันยิบมันก็ต้องเดินคอตกกลับบ้านไปต่อมาสิ่งที่ภาพยนตร์ให้เห็นก็คือให้เห็นตัวละครสำคัญอีกหนึ่งตัวก็คือน้องโยน่าน้องโยน่าเนี่ยเป็นลูกสาวของ
ตัวหัวหน้าสมาพันธ์ชาวจีนที่ปะมือกับอาจารย์ยิปไปเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าโยน่าเนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาดีและชื่นชอบในการเป็นเชียร์ลีดเดอร์มากๆเป็นโมดิเวตปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กๆทุกยุคทุกสมัยก็คือไม่ค่อยเข้าใจพ่อเขาเนี่ยก็ต้องการให้ฝึกมวยเก็บไว้เป็นศิลปะป้องกันตัวอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นทางโยน่าก็ฝึกเพราะพ่อให้ฝึกแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้ยชอบถึงขนาดคลั่งไคล้เหมือนพ่อแบบพ่อเราชอบใช่ว่าเราจะชอบถูกไหมแล้วนี่แหละคือสิ่งที่บ้านของอาจารย์ยิปกับบ้านของโยน่าเหมือนกันคือลูกกับพ่อต่างวัยมีความคิดต่างกันไม่เข้าใจกันหนังเซตอัพทั้งสองครอบครัวนี้เหมือนกันเลยมีคอนฟลิกต์เหมือนกันเลยอันเนี้ยแม่งโคตรดีไอ้การเซตอัพตรงนี้เหมือนกันเนี่ยโคตรดีเพราะเดี๋ยวมันจะใช้ในภายหลังไล่ไปเรื่อยๆระหว่างทางเราจะเห็นคอนฟลิกต์ของอาจารย์ยิปกับลูกชายเหมือนกันอาจารย์ยิปอยู่ต่างประเทศเสียค่าโทรศัพท์อันแพงมหาศาลน่ะโทรกลับไปหาลูกต้องบอกว่าตัวอาจารย์ยิปมันตอนเนี้ยหนังมันยังไม่ได้บอกพอเดี๋ยวหนังมันจะไปเซอร์ไพรส์ทีหลังแต่ณขณะนี้ในใจอาจารย์ยิปมันน่ะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยกูเป็นมะเร็งเรามาตรงนี้เนี่ยก็คิดถึงลูกแล้วก็โทรหาอยู่ตลอดพยายามอยากจะได้ยินเสียงสักนิดก็ยังดีลูกชายแม่งไม่ยอมเพราะว่าลูกชายจะไม่ไปเรียนเมืองนอกไม่เอาจะอยู่ที่จีนนั่นแหละจะฝึกมวยอยากเป็นครูมวยเหมือนพ่อก็เลยทำให้ลูกชายเนี่ยไม่พอใจโกรธพ่องอนพ่อนิดนึงไม่นิดอะแรงเลยล่ะเออถ้าใครดูภาคไทยอ่ะมีเล่นมุกแบบเนี่ยผมตรงต่อเวลานาฬิกาไม่ได้คืนเพื่อนเลยนะอะไรประมาณนี้มันจะมีเล่นมุกพวกนี้อยู่ซึ่งเอ้ยสนุกดูภาคไทยก็เป็นสีสันละสนุกเลยล่ะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นความขัดแย้งของบ้านโยน่ากับบ้านจานยิปอ่ะเหมือนกันเลยและมันจะมีช่วงหนึ่งของหนังที่เริ่มจั่วความสัมพันธ์ของอาจารย์ยิปกับโยน่าจริงๆก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นแล้วนะว่าโยน่าเนี่ยเข้ากับพ่อไม่ค่อยได้แล้วพอไปโรงเรียนปั๊บโยน่าก็โดนเพื่อนแกล้งมีอย่างนึงที่โยน่าถูกสอนเหมือนอาจารย์ยิปสอนลูกเป๊ะเลยคือไอ้มวยตรงเนี้ยห้ามเอาไปรังแกคนอื่นห้ามเอาไปสู้กับใครคือถ้าเอามวยที่พ่อสอนเนี่ยไปทะเลาะเบาะแว้งไปทะเลาะคนอื่นในโรงเรียนเนี่ยโดนแต่โยน่าโดนเพื่อนแกล้งมันจะมีครั้งนึงที่โยน่ากำลังคัดเลือกเป็นชีลีดเดอร์หาคนนำเชียร์หนังเขาค่อนข้างที่จะเชิดชูตรงนี้นะครับให้มันเหมือนถ้าใครมีทักษะการต่อสู้ตรงนี้ทำให้แบบอยู่เหนือคนอื่นหนังมีการสร้างมุมตรงนี้เหมือนกันโยน่าก็เหมือนได้เปรียบคนอื่นเหมือนแบบเรื่องเส้นสายยืดเยิดกำลังภายในมันดีกว่าคนอื่นมันจะมีฉากนึงที่เพื่อนที่เป็นเหมือนคู่ปรับของโยน่าที่อยากจะเป็นนำเชียร์เหมือนกันเขาก็ตีลังกามันจะมีท่าจบที่แบบกระโดดไปตีลังกาโยน่าหมุน2รอบคู่ปรับของโยน่าเนี่ยหมุนได้รอบเดียวอ่ะโยน่าก็ได้นำเชียร์ไปเกิดความไม่พอใจเขาเรียกว่าอิจฉาริษยาเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นจริงๆปมพวกนี้มันเป็นปมที่แบบไอ้เชี่ยมันโคตรคลีเช่เลยเอาจริงๆละครก็มีแบบเนี้ยถูกป่ะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในหนังเรื่องยิปมันแล้วผมรู้สึกโอเคมันคลีเช่ก็จริงเว้ยแต่มันซับพอร์ตให้สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์น่ะมันดูสนุกต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือโยน่าโดนผู้หญิงคนเนี้ยแกล้งหนักมากไปพาผู้ชายมาลุมในขณะเดียวกันอาจารย์ยิปได้ใบรับรองจากใช้คำว่าพันธมิตรละกันแต่ไม่ใช่ใบรับรองจากไอ้สมาพันธ์ชาวจีนตรงนั้นเขาบอกอาจารย์ยิปมาว่าก็น่าจะใช้ได้แหละเพราะว่าไอ้คนที่ออกใบรับรองเนี่ยก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาจากไหนก็น่าจะพอใช้ได้วันนี้แหละเป็นวันที่อาจารย์ยิปเอาไอ้ใบเนี้ยมาคุยกับทางมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ยิปจะให้ลูกของตัวอาจารย์ยิปมาเรียนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยกับที่โยน่าเรียนอยู่เลยไอ้โรงเรียนตรงเนี้ยเขาก็ปฏิเสธอาจารย์ยิปไปเขาบอกว่าโอเคคุณมีใบรับรองตรงนี้มาแต่ตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยคุณต้องไปเอาใบรับรองจากสมาพันธ์ชาวจีนมาคุณจะมีเอกสารอะไรก็ได้แต่ใบรับรองจากสมาพันธ์ชาวจีนน่ะต้องใช้อาจารย์ยิปก็แฮวไปเนี่ยเขาก็จะเล่นอีกในหนังก็จะมีนะแบบถ้าคุณยอมจ่ายเงินก้อนนึงก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะเราอาจจะรับคุณอนุมัติป้องเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอ่ะเนี่ยเขาจะกระติกจิกกัดมีหยอดตรงนี้ระหว่างทางไปเรื่อยนะครับกลับมาที่โยน่าอาจารย์ยิปมันเดินคอตกมาอยู่ลูกชายแม่งไม่ได้ที่เรียนแต่ระหว่างที่เดินคอตกมาเห็นโยน่าเกิดเหตุการณ์นั่นแหละที่ไอ้คู่ปรับของโยน่าพาเพื่อนมาลุมตบเอางี้ลุมตบง่ายๆโยน่าก็พอมีวิชาป้องกันตัวอยู่บ้างก็ใช้ในการป้องกันตัวแต่ก็สู้ไม่ได้หรอกผู้ชายกี่คนโอ้โหเหี้ยผู้หญิงตัวคนเดียวต่อให้เก่งขนาดไหนโยน่าก็ไม่ใช่แบบโยน่าไม่ใช่ครูมวยนะแค่เป็นลูกสาวของครูมวยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโยน่าก็มีฝีมือแต่ก็ไม่ได้เก่งสู้ไม่ได้หรอกผู้หญิงสู้แรงผู้ชายไม่ได้โยน่าหนีหัวซุกหัวซุนโดนตัดผมด้วยแกล้งโอเคฟีลลิ่งละครเลยสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายของเราก็เกิดขึ้นคืออาจารย์ยิปมันก็เข้ามาช่วย
เนี่ยอย่างที่ผมบอกภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามทำอย่างไรก็ได้ให้อาจารย์ยิปมันอยู่ในซีนแอคชั่นให้ได้มากที่สุดไอ้เส้นเรื่องตรงนี้มันจำเป็นต้องมีเพราะมันทำให้หนังมันอร่อยแต่จะมีส้นตีนอะไรก็ได้แหละแต่อาจารย์ยิปมันต้องอยู่ในซีนแอคชั่นให้ได้มากที่สุดซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันอาจจะฟังดูแบบถ้าทำไม่ดีมันจะกลายเป็นหนังแอคชั่นเฮี้ยๆได้ซึ่งแม่งเป็นการกระทำที่ไอ้เฮี้ยโคตรเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้วเขาทำออกมาได้อร่อยอาจารย์ยิปมันก็สู้กับเด็กก็จะมีเลยแม่งแบบใช้วิธีการตั้งรับตั้งรับอย่างเดียวปัดแล้วหยิกจมูกปัดแล้วหยิกหูอะไรเงี้ยเหมือนสั่งสอนสั่งสอนเด็กๆก็ไล่เด็กๆพวกนั้นไปเด็กๆพวกนั้นช่วยอาจารย์ยิปไม่ได้หรอกไอ้เชี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนไอ้สัสอาจารย์ยิปนี่คือผมจำได้แค่ว่าอะไรอ่ะมีสู้กับ10รุ่ม1มาแล้วใช่มั้ยโอ้โหนี่เด็กมัดโอ้โหเด็กนักเรียนธรรมดาเลยสู้ไม่ได้หรอกอาจารย์ยิปมันก็รู้จักกับโยนาทั้งคู่ก็นั่งรถกลับบ้านมาด้วยกันนั่งรถเมย์คุณลุงแปลกหน้ากับสาวแปลกหน้าเจอกันความสัมพันธ์เริ่มเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบนรถเมย์ก็คือโยนาผมมันแหว่งๆอยู่ก็เอากรรไกรให้อาจารย์ยิปช่วยตัดให้อาจารย์ยิปก็เล็มๆๆๆๆๆทั้งคู่ก็พูดคุยกันอาจารย์ยิปเนี่ยก็บอกไปว่าจะพาลูกมาเรียนแล้วที่ไปที่โรงเรียนตอนนั้นน่ะก็คือเอาใบรับรองไปให้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้โยนาก็บอกว่าเฮ้ยให้พ่อหนูช่วยไหมพ่อหนูเป็นหัวหน้าสมาคมชาวจีนอาจารย์ยิปมันก็บอกไปแล้วว่าไปขอนู่นนี่ไม่ได้ทั้งคู่อัปเดตสถานการณ์เท่ากันแล้วว่าอาจารย์ยิปเคยเจอพ่อโยนาแล้วสุดท้ายโยนาพาอาจารย์ยิปมาที่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อก็ดุโยนาแต่โมติเวทที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดคืออาจารย์ยิปบอกกับโยนาว่าชีวิตเราเลือกได้เองโยนาทำถูกแล้วอาจารย์ยิปเข้าข้างโยนาเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ยิปเห็นคือโยนาโดนกลั่นแกล้งหนักมากโยนามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวอันนี้ก็เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่พ่อของโยนาพูดก็คือถ้าคุณจะทำอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาขอใบรับรองนะไม่ต้องอาจารย์ยิปบอกไปว่าสิ่งที่ผมทำในวันนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อขอใบรับรองผมทำเพราะผมอยากช่วยโยนาแค่นั้นลาก่อนเดินกลับณขณะที่ดอนนี่เย็นกำลังเดินกลับอาจารย์ยิปกำลังเดินกลับพ่อของโยนาก็เดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์ยิปเอาอย่างนี้อยากได้ใบรับรองใช่ไหมไม่ต้องเข้าทางลูกสาวผมหรอกเรามาสู้กันถ้าคุณชนะผมได้ผมออกใบรับรองให้ทั้งคู่ก็ปะมือกันไปซีแอคชั่นนะทุกครั้งที่มีซีแอคชั่นโคตรมันอย่างนี้ดีกว่าในระหว่างที่ปะมือก็เหมือนมีแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเกิดขึ้นซีนแอคชั่นตรงนี้แม่งฉลาดอย่างนึงคือเขาฉลาดในการเอาเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาเชื่อมซีนเว้ยพอเอาเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาเชื่อมซีนเนี่ยมันทำให้เกิดภาพสะท้อนที่อาจารย์ยิปเห็นว่าคนจีนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้สุขสบายเผลอๆลำบากกว่าคนจีนที่อยู่ที่บ้านเกิดอะซะอีกเราดูไปทั้งเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาจารย์ยิปแม่งสู้หัวชนฝาแทบจะทุกสถานการณ์น่ะทั้งการขอใบรับรองทั้งการต่อสู้ทั้งอะไรสังเกตป่ะทุกสถานการณ์ที่อาจารย์ยิปเจอมันเป็นอารมณ์แบบหัวชนฝาหลังจากที่หยุดปะมือกันอาจารย์ยิปก็ลงมาแม่งก็เห็นโอ้โหสภาพทุกอย่างแม่งแบบเละเทะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันมีงานใหญ่งานนึงมันเป็นแค่งานประจำปีคนจีนที่นั่นก็จะมารวมกันเอาศิลปะการต่อสู้ของหลายสำนักมาโชว์ตัวโยนาเองก็ได้รับหน้าที่จากพ่อว่าให้มาโชว์ทุกปีก่อนที่ไปเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งเว้ยอาจารย์ยิปนั่งอยู่บ้านแล้วโยนาไปแอบเอาเอกสารมาแล้วปลอมเอกสารเราก็จะเห็นว่าอาจารย์ยิปมันเนี่ยถ้าเอาใบนั้นไปอ่ะก็อาจจะได้ก็ได้แต่อาจารย์ยิปไม่ทำอาจารย์ยิปเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ได้คือไม่ได้ถ้าได้เจ้าตัวต้องให้เองต้องได้มาอย่างถูกต้องจะมีช่วงหนึ่งที่โยนาเครียดว่าแบบพ่อของโยนาเนี่ยเขาต้องการให้โยนาไปโชว์ไอ้มวยลำมวยเนี่ยโยนาไม่ชอบเลยไม่อยากไปไม่อยากทำไม่อยากอะไรจานยิปบอกว่าชอบการเป็นเชียร์ลีดเดอร์มากใช่ไหมก็เอาเชียร์ลีดเดอร์ไปโชว์สิโยนาก็ทำไมเป็นเรื่องง่ายๆที่หนูคิดไม่ออกหนูจะเอาไอ้ทักษะเชียร์ที่หนูฝึกมานี่แหละไปโชว์ให้พ่อและเพื่อนๆและทุกคนได้เห็นว่าความฝันของหนูมันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันอาจารย์ยิปมันจะเป็นคนที่สามารถจุดไฟให้ใครหลายๆคนรอบตัวได้ตลอดเรามาพูดถึงคอนฟลิกต์อีกหนึ่งอย่างดีกว่ามันจะมีลูกศิษย์ของอาจารย์ยิปคือบูสลีในหน้าขณะที่เกิดยิปมัน4เนี่ยบูสลีดังมากฮะเขาจั่วเหมือนบูสลีเป็นคนที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็ทำไอ้เนี้ยไอ้ตำราภาษาอังกฤษอะที่สอนมวยนี่แหละแล้วบูสลีก็จะมีลูกศิษย์หนึ่งในลูกศิษย์ของบูสลีที่เก่งที่สุดถือว่าเป็นอีกคนที่ฝีมือดีคือฮาร์ดแมนเป็นทหารฮาร์ดแมนรู้สึกชอบเนี่ยไอ้มวยจีนตรงเนี้ยมากชอบมากเขามันจะมีอยู่วันนึงที่ลากหุ่นไม้ที่เอาไว้ซ้อมมวยลากเข้าไปในค่ายทหารเพื่อที่จะเพิ่มหลักสูตรมวยจีนตรงเนี้ยให้ทหารทุกๆคนเพราะว่าฮาร์ดแมนบอกว่ามวยจีนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กำลังอย่างเดียวใช้สมองด้วยต้องคิดตลอดเวลาต
่อยมาจะรับอย่างไรจะหลบอย่างไรปัดไม่ได้แค่แบบต่อยอย่างเดียวพละกำลังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้กับการทหารได้แต่มันจะมีตัวโกงตัวนึงอุ้ยโกงมากเนี่ยอย่างที่บอกว่ายิปมันจะมีอะไรที่คีเชเยอะตัวร้ายของยิปมันสีก็จะแบบตัวร้ายอะมึงโกงร้ายมากฉันคือตัวโกงก็ต้องจะโกงโกงทำทุกวิถีทางให้รู้สึกว่ากูโกงแล้วสิ่งที่มีก็คือตัวโกงตัวเนี้ยจะเหยียดเชื้อชาติคนจีนเหรอมวยจีนเหรอจะสู้คาราเต้ได้ไงกระจกงอกง่อยมวยจีนกระจกงอกง่อยเหรอจะมาสู้ก็ให้อาจารย์ทางคาราเต้ที่อยู่ในค่ายทหารนั่นแหละสู้กับฮาร์ดแมนออกกฎว่าเอางี้ฮาร์ดแมนท่านนายล้มไอ้เหี้ยนี่ได้ฉันอาจจะรับมวยจีนเข้ามาอยู่ในหลักสูตรก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฮาร์ดแมนสู้ไม่ได้ดิเพราะเอาจริงๆไอ้ฝั่งนู้นอ่ะมันเป็นครูมวยไงฮาร์ดแมนไม่ใช่ครูมวยฮาร์ดแมนก็แค่ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ครูมวย เพราะฉะนั้นฮาร์ดแมนสู้ไม่ได้หุ่นไม้แม่งก็ถูกเอาไปเผาโอ้เศร้ามากเศร้าคนจีนทุกคนถูกทำโทษวิ่งรอบสนาม30รอบ40รอบแหละวันนั้นไปอ่ะระหว่างนั้นมันจะมีดีด้วยซีต่อสู้สนุกดีนะที่บูสลีถูกท้ามันจะมีการประลองของบูสลีที่เปิดตัวบูสลีและเปิดตัวลูกศิษย์ก็มานัดคุยกับยิปมันเรื่องไอ้นี่แหละการขอใบยิปมันมีโมติเวตอย่างเดียวตอนนี้คือขอไอ้ใบรับรองตรงนี้ให้ได้มันจะมีทีมคอนโดที่ไม่ชอบเว้ยบอกว่ามวยจีนชิกโกหกหลอกลวงมันจะมีหมัดสั้นบูตลีเขาจะมีหมัดที่เป็นประจำตัวของเขาที่โชว์บ่อยๆหมัดสั้นน่ะไอ้หมัดสั้นตู้แล้วแม่งกระเด็นปุ้งนั่นแหละไอ้กลุ่มเทควันโดพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ไม่เชื่อบอกหลอกลวงแม่งมันเซตอัพไปแล้วนี่กูไม่ได้ดูมวยกูกันดูละครมาสู้กันก็แพ้บูสลีไปก็จะมีฉากชูบูสลีโอ้โหนะมันดีมีกระบอก2ท่อนวู้เหี้ยอะไรของมันอ่ะฮาร์ดแมนหลังจากที่แพ้ไปอ่ะฮาร์ดแมนไม่ยอมเว้ยฮาร์ดแมนเอาไอ้ข้อมูลที่ตัวเองรวบรวมไว้เนี่ยเกี่ยวกับมวยจีนตรงเนี้ยไปให้นายทหารใหญ่ของพวกนี้ละกันแล้วไปคุยจนเขารับเรื่องอ่ะก็ได้ฮาร์ดแมนคุณอยากจะไปวิจัยเพิ่มเอาวิจัยเลยผมจะไม่เสียเวลาเปล่าใช่ไหมฮาร์ดแมนบอกใช่ครับอ่ะถ้าไม่เสียเวลาเปล่าจัดเลยฮาร์ดแมนเพราะงั้นคุณไปรวบรวมมามีคนดีก็ต้องมีคนร้ายใช่ไหมไอ้ทางฝั่งนี้ก็แบบไอ้เหี้ยมึงแพ้กูไปแล้วไงมึงหักหน้ากูเหรอเฮ้ยหักหน้ากันก็ไปกระซิบกับไอ้ตัวคาราเต้ใส่ไฟนิดหน่อยว่าแบบเฮ้ยฮาร์ดแมนมันจะเอามวยจีนบอกว่ามวยจีนแม่งดีกว่าคาราเต้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป่าหูนิดนึงไอ้ทางฝั่งนี้ก็แบบโอ้ยแม่งร้อนเลยมันจะมีงานไอ้งานเฟสติวัลตรงนั้นที่ผมบอกป่ะที่เป็นคนจีนมารวมกันน่ะแล้วมาโชว์กันน่ะไอ้ทางฝั่งเนี้ยก็ยกพวกมาเลยแม่งเดินขึ้นเวทีก็กลางเลยนะชี้หน้าทุกคนเลยบอกใครที่เก่งๆอ่ะลงมาสู้กับกูมวยจีนกระจอกของมึงเดี๋ยวกูจะล้มแม่งให้หมดเลยไอ้เชี่ยเก่งจริงด้วยไอ้ระดับปรมาจารย์นะก็สู้โหสู้ไม่ได้สักคนเลยสู้ไม่ได้สักคนนึงอาจารย์ยิปมันยืนอยู่นั้นก็ไม่ยอมดิกำลังจะทำลายหนึ่งในครูมวยเว้ยกำลังจะทำลายฟุบอาจารย์ยิปมันเข้ามาขวางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ยิปมันสู้กับไอ้เชี่ยเนี่ยโหยมันอีกแล้วทุกครั้งที่สู้เป็นโคตรจำมันจริงโคตรบันเทิงเอ็นจอยมากอาจารย์ยิปล้มได้ไม่ต้องสืบอาจารย์ยิปถือว่าเป็นปรมาจารย์ครูมวยที่โคตรจะเก่งไงพอไอ้เหี้ยนี้ล้มไปปั๊บโอ้โหซี่โครงหักด้วยแล้วมันจะมีไอ้ตัวที่เป็นเหมือนคู่ปรับของฮาร์ดแมนอะผมขอใช้คำว่าบิ๊กบอสแล้วกันมันจะมีบิ๊กบอสตัวนึงไอ้เหี้ยไม่ยอมไอ้เหี้ยนี่เก่งมากคือเป็นสายถึกอะแม่งเดินลุยเลยมันแทงหนักมากเกาะหนักมากมันจะมีความขัดแย้งอีกหนึ่งอย่างจำคู่ปรับของโยนาได้ไหมที่แพ้เชลิเดอร์ไปอ่ะเป็นลูกสาวของเหมือนเป็นคนใหญ่คนโตลูกสาวของคนใหญ่คนโตมากอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกสาวเขาก็เอาไปฟ้องพ่อเขาดิตัวพ่อเขาก็รู้มาว่าลูกสาวฉันน่ะโดนลูกของคนจีนรังแกไอ้คนจีนพวกนี้แม่งเป็นพวกหัวรุนแรงไอ้เหี้ยเป็นพวกขยะเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดต้องหาวิธีการกำจัดมันกูไม่รู้แหละลูกสาวกูโดนเพราะฉะนั้นพวกมึงรับผิดชอบไปไล่จับคนจีนทั้งหมดเหมารวมเลยในวันที่โยน่าโชว์พ่อของโยน่ามาไม่ได้เพราะว่าโดนจับไปฝั่งนี้รู้ข่าวแม่งก็อยู่นิ่งไม่ได้มาที่สถานีตำรวจและไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้ความคาบเกี่ยวตรงนี้อยู่เนี่ยทำให้บิ๊กบอสบอสใหญ่ของเรามาพาไอ้พ่อของโยน่าไปไอ้ตัวบิ๊กบอสเหี้ยเนี่ยไม่รู้ไงว่าใครเป็นคนล้มครูมวยในค่ายทหารของมันอะครูมวยคาราเต้ไม่รู้ก็มีตำราเล่มนึงที่ฮาร์ดแมนให้ไว้ไอ้เหี้ยนี่คือใหญ่ที่สุดใช่ไหมใหญ่ที่สุดของฝั่งคนจีนใช่ไหมกูก็ไปตามหาเฮี้ยนี่อยู่ที่สถานีตำรวจถูกจับตัวไว้นี่ก็ไปลากมาแล้วท้าสู้มึงมาสู้กับกูสุดท้ายก็ไม่ต้องสืบนึกภาพว่าภาพยนตร์แบบเนี้ยบิ๊กบอสใครต้องปราบพระเอกเดี๋ยวต้องมีพระเอกมาปราบถูกไหมอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของโยนาก็ต้องแพ้ไปก่อนแต่แพ้แบบราบคาบเลยนะแรกๆก็เหมือนจะปะได้กันได้นิดหน่อยแหละเมื่อเริ่มจะสู่สีนิดหน่อยแหละแต่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก่อนที่ยิบมันไปสู้มันจะมีปมของลูกอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์น่ะมันเหมือนที่จะชุลมุนกันอยู่คำว่าชุลมุนผมก็คือตัวยิบมันกับลูกชายเขาเนี่ยเข้ากันไม่ได้ด้วยความต่างวัยตัวพ่อของโยนากับตัวโยนาก็เข้ากันไม่ได้มันมีคอนฟลิกต์ในช่วงวัยเกิดขึ้นอยู่แต่เนื้อแท้แล้วยิบมันเป็นคนดีในเรื่องนะยิบมันเป็นคนที่เป็นคนลุงที่ดีเข้าใจทุกคนยิ่งมาเห็นชีวิตของคนจีนที่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยยิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยแม่งอยากทำอะไรก็ทำเถอะไม่ต้องเป็นครูมวยไม่ต้องอะไรหรอกเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยคราบเลือดและความรุนแรงและการสูญเสียยิบมันน่ะมีโมติเวตอย่างเดียวคือไม่อยากให้ใครอ่ะต้องมาเดินทางเดียวกับเขาเพราะเขาก็ไม่ได้เดินมาสวยหรูแต่ทางพ่อโยนาไม่ใช่ไงไอ้โมติเวตตรงเนี้ยมันทำให้ยิบมันกับโยนาเนี่ยเข้ากันได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาต้องคลี่ปมตรงนี้ก่อนยิบมันโทรกลับไปบ้านมันเป็นครั้งสุดท้ายแหละที่ยิบมันโทรกลับไปบ้านเพราะกำลังจะไปต่อสู้กับไอ้บิ๊กบอสและลุงบ๊อบก็รับเหมือนเดิมยิบมันก็บอกว่าตัวเขาอะเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายที่รีบมาเนี่ยเพราะว่าเวลามีไม่มากแล้วจะต้องรีบๆทำดำเนินการตรงเนี้ยให้ไวที่สุดที่โทรมาครั้งเนี้ยก็คืออยากจะคุยกับลูกชายลุงบ๊อบก็ไปตามลูกชายลูกชายก็ไม่ยอมคุยพอบอกว่าพ่อเป็นมะเร็งเท่านั้นแหละโอ้โหร้องไห้โฮแล้วมาคุยโทรศัพท์มันอาจจะดูแบบเป็นการที่พลิกอารมณ์ตัวลูกชายมันจะดูพลิกนิดหน่อยแต่หนังมันหยอดไว้แล้วก่อนหน้าเนี้ยที่พ่อตัวเองไม่อยู่บ้านนานๆเนี่ยลูกชายมีความแบบเดินผ่านโทรศัพท์แล้วก็มองโทรศัพท์มันจะมีซีนอยู่ในหนังเลยที่ลูกชายแม่งเดินผ่านโทรศัพท์แล้วก็เหลแล้วก็เหมือนทำเป็นแบบจริงๆคิดถึงพ่อแหละรักพ่อแหละมันเป็นซีนสั้นๆก็จริงแต่ว่ามันทำให้เราเห็นเลยว่าจริงๆคือคิดถึงพ่อแหละรักพ่อแต่แบบไอ้เหี้ยยังฟอร์มอยู่อะยังแข็งยังฟอร์มอยู่แต่วันเนี้ยรู้แล้วว่าพ่อแม่งเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายกำลังจะตายก็รับโทรศัพท์คุยกันอ่ะโอเคบอกรักกันไปตัวยิบมันก็ได้ความรักจากลูกอย่างแท้จริงมันเหมือนทลายปมตรงนี้โดนคลี่ออกไปแล้วนะปมตรงนี้โดนคลี่ออกไปแล้วยิบมันก็ไปสู้ได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นซีนต่อสู้สุดท้ายซีนต่อสู้สุดท้ายสำหรับผมไอ้เหี้ยมันเหมือนกันไอ้ตัวละครบิ๊กบอสตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เขาจั่วมาให้ว่าดูเลวๆๆ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 
มันสะสมคำหน้ามันไส้มาเรื่อยๆแล้วพออาจารย์ยิบมันมาปราบเราก็เกิดความสะใจเรื่องซีนแอคชั่นคุณต้องไปดูเองคุณต้องไปดูเองมันพอหลังจากจบการต่อสู้ปั๊บหนังเขาก็มาเฉลยว่าภาพยนตร์ยิบมัน4เนี่ยมีเขาคงพูดว่าเขาคงจากเรื่องจริงไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ผมไปสืบหาข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเรื่องที่แต่งขึ้นซะส่วนใหญ่แต่เอาบุคคลจริงๆเข้ามาใส่คือในหนังเรื่องเนี้ยมันมีบุคคลจริงๆมีเหตุการณ์จริงๆแต่กว่า 80% มันคือเรื่องที่แต่งขึ้นอย่างเช่นแบบอาจารย์ยิปมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้จริงๆก็ได้ตัวละครทหารเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ณขณะเหตุการณ์จริงก็ได้อย่างเหตุการณ์ที่ทหารอเมริกันยอมรับมวยจีนเข้าไปอยู่ในคอร์สของตัวเองก็มีจริงๆแต่อาจจะไม่ใช่เป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้มันมีเหตุการณ์จริงๆอยู่แต่ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเขาก็ค่อยๆบอกไปเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็เฉลยอีกว่าอาจารย์ยิปมันป่วยด้วยโรคมะเร็งที่สมองและกระดูกต้นคอสักอย่างไงใครที่ดู1 2 3มาเนี่ยเขาก็จะประมวลเลยนะว่าไปสู้กับไม้ไทสันไปโดน10ลุม1ไปสู้กันบนโต๊ะนี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูไม่ดู1 2 3วะไอ้เหี้ยจริงๆชาวหนอนหนังขอเยอะด้วยจริงๆเป็นความผิดของผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าคลิปมันณขณะนั้นน่ะมันมีเรื่องอื่นที่ผมรู้สึกว่าผมอยากดูก่อนต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่ผมต้องเลือกภาพยนตร์ที่จะรีวิวในระดับนึงเพราะว่าภาพยนตร์ถ้าผมไม่เอนจอยจริงๆอ่ะเวลาผมมารีวิวอ่ะมันจะจืดอารมณ์ผมมันจะไม่ได้เว้ยเวลามารีวิวอ่ะยิ่งเป็นหนังดิสนีย์ที่ผมบอกอ่ะเป็นหนังดิสนีย์พอมันไม่ถูกสไตล์ปั๊บเนี่ยมารีวิวแล้วผมรู้สึกแบบอารมณ์ผมแบบจืดเกินไปอ่ะผมกลัวจะคลิปออกมาไม่สนุกแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยก็เนี่ยภาพยนตร์ยิปมันก็จบโดยการทิ้งให้พวกเรารู้ไปว่าอ่ะมันมีเรื่องจริงเรื่องอะไรก็ว่ากันไปให้พวกเราฟินใครที่ดู1 2 3มาก็จะฟินแน่นอนก็อย่างที่บอกครับว่าถ้านอนหนังรีวิวโคตรสปอยเนี่ยจะไม่ได้เป็นเหมือนอดีตครั้งอดีตการที่จะพูดซีน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียงไปแบบละเอียดยิบขนาดนั้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการมาเล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าทุกคนน่าจะอยากความรู้สึกผมมากกว่าเรื่องที่เป็น1 2 3ผมจะไล่เรื่องเฉพาะภาพยนตร์ที่มันเป็นแบบภาพยนตร์เหี้ยอย่างผีในปลา
ผมก็จะไล่เรื่องให้ละเอียดหน่อยแต่ก็นะหนังโคตรสปอยก็จะไม่ใช่ฟอร์มของการเล่าเรื่อง1 2 3 4 5แบบสมัยก่อนอีกแล้วก็จะเป็นเน้นความรู้สึกผมว่าอย่างเงี้ยมันกว่าส่วนตัวผมก็ได้ปล่อยอารมณ์เต็มที่ด้วยไม่ต้องไปพะว้าพะวงกับการเล่าเรื่องมากมายลืมก็ล่นไปเล่าใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบมีสเปซให้ผมได้ปล่อยอารมณ์ด้วยเพราะไม่งั้นผมจะพะว้าพะวงมากผมจะโฟกัสกับการเล่าเรื่องมากเกินโฟกัสกับการตกหล่นข้ามไทม์ไลน์ไหนไปวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะส่งผลให้มันยากในกระบวนการผลิตหลายๆอย่างมันทำให้ช้าด้วยแบบนี้ก็ออกก็ได้เร็วกว่าทุกคนก็ได้บันเทิงในอารมณ์ผมในการดูของผมมากขึ้นด้วยนะผมคิดว่านะอย่างนั้นโอเคครับใครที่ไปดูมาแล้วผมคิดว่าทุกคนไปดูมาแล้วแหละเนาะที่ดูโคตรสปอยยิปมันเนี่ยใครที่มีความรู้สึกอย่างไรก็ลองมาแชร์กันดูครับอันนี้สปอยได้เต็มที่แล้วส่วนตัวผมบอกเลยว่าภาพยนตร์ยิปมันเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่มันจริงๆผมถือว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอีกเรื่องนึงที่ถ้าพูดถึงซีนนะพูดถึงการถ่ายทำพูดถึงการเล่าซีนแอคชั่นน่ะผมว่าเฮ้ยมันโอเคเลยกำลังดีเลยสำหรับผมแม่งโอเคเลยนะแม่งมันเวอร์แต่มันเป็นเวอร์ที่อร่อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมชอบแต่หนังเรื่องนี้ไม่เต็ม10หนึ่งคือหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ยก็เป็นรีไซเคิลไอเดียเป็นอะไรที่ทุกคนจะเห็นอยู่ทุกคนจะรู้ได้ว่ามันเคยมีอย่างนี้มันไม่เกินความคาดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังยิปมันผมให้ไว้ที่7คะแนนเหมาะสมครับ7คะแนนกับยิปมันผมว่ามันก็ดูเป็นหนังแอคชั่นที่เฮ้ยเครียดดูวันหยุดได้อย่างสบายๆหนังเป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัยด้วยยิ่งเป็นเด็กผู้ชายแม่งน่าจะชอบคุณเคยรู้สึกไหมว่าตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีหนังแบบหนังที่คุณชอบอ่ะแล้วพอคุณโตมาหนังที่คุณชอบมันจะเป็นหนังแบบธรรมดาธรรมดายิปมันเนี่ยผมว่าพร้อมเป็นหนังในดวงใจของเด็กๆยุคนี้ได้เว้ยเหมือนแบบเด็กบางคนอย่างผมเหมือนกันตอนเด็กๆผมจะชอบดูหนังแอคชั่นเหมือนอย่างเอาจริงๆผมกล้ายอมรับเลยตอนเด็กๆอ่ะไอ้ Mortal Kombat อ่ะอุ๊ยตอนนั้นเด็กชอบมากดูชอบมากไม่คิดอะไรเลยพอโตขึ้นมาหวาวชอบได้ไงวันนี้อ่ะสัตว์เอ้ยเชี่ยจริงๆอ่ะแต่นะหนังอะไรแบบนี้แหละที่ทำให้เด็กคนนึงเด็กผู้ชายคนนึงอ่ะมันป่าปื้มและเอนจอยแต่เอาจริงยิปมันไม่น่าไปเปรียบเทียบกับ Mortal Kombat ให้เป็นราคี Mortal Kombat เนี่ยเปรียบเทียบกับเหี้ยอะไรก็สงสารหนังอีกเรื่องนึงที่ถูกเอามาเปรียบเทียบต้องขอโทษนะครับขอโทษกราบขอโทษยิปมันที่ผมเอาความราคีมาแปดเปื้อนเหี้ยนึกถึงแล้วยังมีความเครียดในตาอยู่เลยเนี่ยอ่ะลองดูครับใครที่มีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยโคตรสปอยได้แล้วก็ส่วนอาทิตย์ที่แล้วที่หายไปเลยอาทิตย์นึงเนี่ยก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับคือตั้งแต่นอนหนังรีวิวช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทิ้งว่างเป็น1อาทิตย์เต็มแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามว่าพี่เลิกรีวิวแล้วเหรอมันมีคนเข้ามาอินบ็อกซ์ถามอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เลิกครับผมไม่เลิกผมบอกแล้วผมไม่เลิกแน่นอนแต่ถ้ามีช่วงจังหวะที่ไอ้เหี้ยมันผมทำคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่พอผมทำคนเดียวปั๊บเนี่ยพอผมติดธุระปั๊บมันก็ไม่มีใครมานั่งทำแทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ว่างไปอาทิตย์นึงไม่เป็นไรกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วแล้วก็เจอกันเหมือนเดิมอาทิตย์นี้ก็จะเป็นยิปมันกับแบดบอยแต่ก่อนจากกันไป1เรื่องไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังปรัชญาอาร์ตเฮาจะเป็นหนังซิมโบลิกหนังดีมหาเย็ดแม่อะไรก็ตามอ่ะหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการบันเทิงภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาเพื่อให้ทุกคนรับชมเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครมันผิดวิธีมันเป็นการเสพหนังที่ผิดวิธีการเสพหนังที่ถูกต้องที่สุดคือทุกคนต้องไปดูเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะจะคุยกับคุณหรือเปล่าบอกได้เลยยิปมันคุยกับผมสนุกแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ